ดีค่ะกลับมาเจอกับครูยุ้ยนะคะครูยุ้ยเนี่ยก็จะมาเข้าตอนนี้ถึงมหาวิทยาลัยแล้วนะคะบรรยากาศโดยรอบก็จะมีวันนี้เป็นวันหยุดเองนะคะแล้วก็มีนักศึกษานะคะเข้ามาออกกำลังกายเรื่อยๆเลยที่นี่แบบอากาศวันนี้อุณหภูมิประมาณ23องศาเซลเซียสนะคะครูอยู่ในมหาวิทยาลัยนะคะมีแสงแดดอ่อนๆนะคะครูอยากยืนตรงนี้เพราะว่าที่นี่อากาศก็เย็นสบายนะคะมันจะได้แบบอุ่นๆนะคะทีนี้ครูเข้ามาในแคมปัสของมหาวิทยาลัยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะครูอยากจะบอกไว้นิดนึงนะคะว่าในแคมปัสเองเนี่ยก็จะมีแบบที่จอดรถจักรยานนะคะเดี๋ยวครูชี้ให้ดูให้นะคะเป็นที่ก็จะมีแบบเยอะมากเป็นลานเลยนะคะเยอะมากเหมือนแบบเป็นลานจอดรถที่เมืองไทยแล้วกันนะคะที่นี่เด็กนักเรียนนักศึกษานิยมจะขี่จักรยานนะคะเรานึกถึงแบบมอเกษตรในอดีตแล้วกันนะคะคล้ายกันแต่ว่าที่เยอรมันเองเนี่ยอากาศเย็นทำให้เวลาขี่เนี่ยจะไม่ได้มีเหงื่อออกแบบไหลซึมตามร่างกายนะคะแล้วก็รถไม่ได้ติดมากแบบคือเวลานักศึกษาเนี่ยนะคะขี่เขาจะมีแบบเล่นขี่จักรยานหรืออะไรเงี้ยนะคะให้กับนักเรียนที่จะเรียนที่นี่ด้วยแล้วก็ปั่นไปนะคะถามว่าก็เป็นชีวิตอีกแบบนึงนะคะสำหรับเด็กที่เยอรมันเองเนี่ยครูก็ขอคอนเฟิร์มว่าระบบการศึกษาของประเทศเยอรมันเนี่ยก็ติดอันดับโลกแล้วก็น่าจะพิจารณาว่าแบบคือที่นี่ไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนนะคะไงก็มาสมัครกับครูได้นะคะเพราะว่าครูตั้งใจทำสำหรับเด็กนักเรียนไทยแล้วก็สปป.ลาวด้วยเนาะทีนี้นะคะคือมันจะมีหลายร้อยมหาวิทยาลัยที่สามารถที่จะไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนนะคะมีตั้งแต่ปริญญาตรีโทเอกนะคะเดี๋ยวครูยุ้ยก็จะไปเดินไปรอบๆแล้วก็ทำไลฟ์ตอบไปแล้วกันว่าจริงๆแล้วเยอรมันเนี่ยมีจุดที่น่าสนใจค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวตามไลฟ์ครูนะคะสวัสดีค่ะ